ปล่อยออกมาอีกแล้วครับสำหรับภาพใหม่นะฮะของโจ๊กเกอร์ฉบับของคุณวาคินฟินิกซ์นะครับผมซึ่งกำกับโดยคุณทอดฟิลิปมีแผนวางฉายเนี่ยวันที่19ตุลาคมปีหน้านะฮะปี2019แล้วเขาก็ปล่อยภาพออกมาฮะซึ่งแตกต่างจากอันแรกนะฮะที่ปล่อยมาคือมันเป็นวันต่อวันเลยคือวันแรกเขาปล่อยเทสคาเมล่าใช่ไหมครับผมปล่อยภาพนี้ออกมาอีกประมาณ2วันก็ปล่อยภาพนี้ออกมาซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าเมคอัพมันหน้าเหมือนเดิมนะฮะผมหลายๆคนบ่นว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยปล่อยออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าทำไมแบบว่ามันมีให้เห็นเยอะไปหรือเปล่าทีมงานเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องไปถ่ายข้างนอกครับเขาต้องไปถ่ายนอกสถานที่ครับแล้วเขารู้ว่าปาปาลัสซี่มันคอยส่องอยู่แล้วฮะแบบว่าตั้งกล้องเซตไว้เลยเดี๋ยวมันต้องมาถ่ายตรงนี้ปุ๊บเราต้องเซตกล้องไว้แล้วก็แบบแชะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีรูปหลุดออกไปออนไลน์เนี่ยเขากลัวว่ารูปพวกนั้นน่ะมันจะออกมาดูไม่ดีแล้วอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ก็รู้ๆกันนะว่าตัดสินที่คุณเห็นเท่านั้นนะฮะโดยที่ยังไม่ต้องรอเลยว่าหลัง post production แล้วออกมาเป็นยังไงการเกรดสีเป็นยังไงหรือว่าถ้าทางนักแสดงจะออกมาเป็นยังไงทุกคนพร้อมที่จะตัดสินกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมทางค่ายเขาเลยแบบว่างั้นเราก็ปล่อยทางการของเราที่เราคิดว่ามันดีที่สุดออกไปให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพื่อเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนออยู่อย่าไปตัดสินจากภาพของปาปาลัสซี่ถ่ายนะอะไรประมาณนั้นมันจึงเขาจึงออกมาปล่อยออกมาทั้ง full make up test แล้วก็ตัวรูปภาพอันนี้ซึ่งต้องบอกแค่ว่ามีแค่3อย่างทางการนะที่เขาปล่อยออกมาสำหรับหนังเรื่องโจ๊กเกอร์นะครับและในวันนี้นะฮะที่ปล่อยออกมาก็เป็นรูปการแต่งตัวตลกแบบเหมือนแบบไอ้นี่อ่ะ Pennywise นะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นการใส่ชุดแสดงตลกของแกที่แกไม่ได้ออกไปแบบว่าไปปล้นคนชาวบ้านเขาอะไรอย่างงี้ฮะเป็นแค่ชุดธรรมดาที่ไว้แสดงคอมเมดี้ของตัวโจ๊กเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นวันที่เขาถ่ายทำตรงสถานีรถไฟใต้ดินนะครับผมฉากเนี้ยผมเอาคลิปที่ปาปาลัสซี่แอบถ่ายมันลงไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์แต่ว่าฉากนี้เนี่ยคือประมาณว่ามันมีรถไฟออกมาเสร็จปุ๊บแบบว่าผู้ประท้วงอะไรสักอย่างก่อม็อบอะไรนี่แหละนะครับมาโผล่อยู่ตรงข้างหลังตรงนี้แล้วโจ๊กเกอร์ก็เหมือนแบบยิ้มสะใจแล้วก็ถอดหน้ากากออกมาเผยหน้าของเขานะฮะเป็นในแบบนี้ฮะถอดออกมาซึ่งตรงนี้เราจะได้เห็น acting การเป็นโจ๊กเกอร์ของวาคินฟินิกซ์แล้วซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันดูดีมากเลยนะผมก็คิดว่าดูดีสำหรับ acting นะผมว่าเขาเล่นได้เล่นถึงเพราะว่าวาคินเนี่ยเป็นสายนักแสดงสายเมทอดสายเมทอดคืออยู่ในกองต้องเป็นเหมือนต้องเป็นคาแรคเตอร์ต้องคงคาแรคเตอร์แบบนั้นไว้ตลอดเวลาเพื่อที่แบบตัวเองจะไม่หลุดจากคาแรคเตอร์นะฮะเหมือนจาเร็ดเลโต้แหละเป็นนักแสดงสายเมทอดที่แบบอยู่ในกองก็ต้องทำตัวเป็นโจ๊กเกอร์ต้องไปแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้ส่งของเพี้ยนๆไม่ให้นักแสดงคนอื่นนะฮะเพื่อให้ตัวเองคงคาแรคเตอร์ไว้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะฮะที่มันอยู่ในกองถ่ายนี้แล้วกันนะครับด้านหลังเนี่ยที่เป็นม็อบเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามีคนโดนกระทืบอยู่ข้างล่างนี้นะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าคือโทมัสเวนคือคุณพ่อคุณบรูซเวนนี่แหละครับนะฮะและข้างหลังเนี่ยก็เป็นม็อบของกลุ่มโจ๊กเกอร์แล้วมันจะมีป้ายว่าเหมือนกับว่าด่าพวกคนรวยอ่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้โครงเรื่องเนื้อเรื่องของมันเนี่ยในโจ๊กเกอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นการเล่าถึงชนชั้นแหละเรื่องการแบ่งชนชั้นคนรวยคนจนนะครับผมแต่ที่สงสัยคือว่าถ้านี่คือการกระทำของโจ๊กเกอร์ที่แบบว่าชั่วร้ายแล้วอ่ะนะครับแล้วใครจะมาหยุดโจ๊กเกอร์เพราะว่าพอยต์ของตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยก็คือว่าแบทแมนและคราวนี้เนี่ยแบทแมนยังไม่ปรากฏตัวเลยแล้วใครที่จะมาคนที่หยุดโจ๊กเกอร์ได้แล้วอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจให้โจ๊กเกอร์อยากจะทำเรื่องพวกนี้คืออะไรนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเคยบอกในเทปที่แล้วว่าพอยต์ของมันคืออาจจะเป็นกลุ่มคนรวยกลุ่มสังคมคนรวยที่พยายามกดคนจนก็ได้นั่นคือเป็นแรงจูงใจของโจ๊กเกอร์ภาคนี้นะครับแต่ครับผมมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็คือว่าเห็นโจ๊กเกอร์อันนี้ใช่ไหมครับแล้วโจ๊กเกอร์อันนี้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าหน้าเนี่ยมันเหมือนกันแต่การแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะฮะเสื้อคนละแบบเราอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อันนี้จะเป็นโจ๊กเกอร์ที่ยังไม่ได้กลายมาเป็นโจ๊กเกอร์เต็มตัวเป็นแค่นักแสดงตลกนะครับ
แต่ถ้าสมมติว่าตัวละครของโจ๊กเกอร์เนี่ยอย่างที่เล่าในเทปที่แล้วว่าตัวละครโจ๊กเกอร์จะเป็นตัวละครที่ไม่ยอมเล่าประวัติจริงของตัวเองแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงพูดถึงว่าจะเป็นการที่เจาะลึกไปทางตัวละครโจ๊กเกอร์ตัวตนของโจ๊กเกอร์คืออะไรศึกษาตัวละครว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยสรุปแล้วเป็นคนยังไงกันแน่สมมุติว่านี่ในเรื่องเนี่ยมีโจ๊กเกอร์หลายแบบเลยคือมันเป็นเรื่องเล่าของอาร์เธอร์เฟล็กเหมือนกับเป็นเดี่ยวไมโครโฟนว่าผมไปเจอคนนู้นผมไปเจอคนนี้มาแล้วในหนังเรื่องเนี้ยมันก็จะเล่าไม่เหมือนกันพอเก็ตไหมก็คือว่าไอ้โจ๊กเกอร์บนรถไฟเนี่ยก็คือเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แบบผมไปป่วนคนรวยนะคนรวยโดนผมกระทืบตายเลยแต่ว่ามาอีกวันหนึ่งมันมาเล่าละว่าอ๋อผมเป็นแค่นักแสดงตลกผมแค่แบบว่าทำงานหาเช้ากินข้ามเฉยแล้วผมแบบค่อยมาเจอเรื่องราวอะไรต่างๆคือเหมือนกับว่านี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องเล่าที่มันเล่าไม่เหมือนกันนะฮะแล้วในฉากนี้ฮะที่โจ๊กเกอร์แต่งตัวเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เห็นภาพที่ถ่ายออกมาครับโดยจัสตาจาเรตนะครับว่าเขาแบบคุยโทรศัพท์กับใครสักคนอยู่นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยกับใครนะครับแต่สีหน้าท่าทางเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนที่เป็นแบบนี้นะฮะผมก็เลยคิดว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นเรื่องเล่าคนละเรื่องกันนะครับก็เป็นได้ให้คนดูตอนจบไปตัดสินว่าอันไหนมันคือเรื่องจริงอะไรประมาณนั้นอะแบบผมคิดว่าหนังเนี่ยมันอาจจะผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะอยากให้มันเล่าแบบหลายๆอันและให้คนดูแบบตอนจบไปคิดกันเอาเองว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริงแล้วแบบมันคุยกันมันอะเวลามันคุยกันอะหลังหนังจบมันคุยกันมันมากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดีมากทีนี้ครับเรามาต่อกันที่ในฉากรถไฟนั่นแหละเมื่อกี้นะฮะแล้วในฉากเนี้ยมันจะมีพล็อปๆนึงนะฮะที่ปรากฏอยู่ในหนังเนี่ยนั่นก็คือแผนที่เมืองก็อตแธมนี่ปึ๊บแผนที่เมืองก็อตแธมนะฮะผมอยู่ในสถานีรถไฟฟ้านี่เราจะเห็นว่าสายรถไฟฟ้าต่างๆนะครับใต้ดินที่มันผ่านไปยังในเมืองก็อตแธมเนี่ยครับผมซึ่งในนี้เนี่ยจากชื่อสถานีหรือชื่อแหล่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอีสเตอร์เอ็กครับคือมันแบบใส่ชื่อผู้สร้างตัวละครนักวาดการ์ตูนผู้กำกับภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆที่อยู่ในการ์ตูนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับโดยที่ก่อนอื่นผมจะเปรียบเทียบนะฮะระหว่างแผนที่นี้ที่มันอยู่ในเมืองที่มันอยู่ในฉากของโจ๊กเกอร์นะครับผมกับแผนที่นี้ที่มันอยู่ในคอมิกครับนี่คือแผนที่ในคอมิกนะฮะก็แทมจะเห็นเลยฮะว่าลอกแบบกันมาเลยนะครับผมทรงของเมืองก็อตแธมนะฮะต้องบอกว่าก็อตแธมมันเป็นเกาะนะครับผมทรงเหมือนกันเป๊ะนะครับทีนี้ในส่วนของอีสเตอร์เอ็กต่างๆที่อยู่ในแผนที่นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละจุดเลยนะครับผมเคนคันที่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณนี้ครับคุณบ๊อบเคนนะครับคุณบ๊อบเคนคือคนที่สร้างตัวละครแบทแมนนะครับในปี1939คู่กับคุณบิลฟิงเกอร์นะครับผมบ๊อบเคนเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นคนวาดรูปออกไอเดียการออกแบบตัวละครแล้วคุณบิลฟิงเกอร์เนี่ยเป็นคนที่แนะนำคุณบ๊อบเคนว่าเราควรจะมีเขานะเราควรจะมีหน้ากากเป็นค้างคาวนะเราควรจะมีผ้าคลุมที่เป็นค้างคาวนะครับผมและนี่คือคุณบ๊อบเคนนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะต่อมาGrant Field นะครับผม Grant Field ลงมานั่นคือคุณ Grant Morrison นะครับที่แต่ง Batman Incorporation Batman and Robin Batman RIP ช่วงหนึ่งที่ยุค Batman ที่สนุกมากๆแล้วก็คุณอารันแกรนนะครับผมเป็นคนที่แต่ง Batman ในช่วงปี90ช่วงประมาณ Modern Age ช่วง90ตอนนั้นจะมี2คนที่เด่นๆเลยคือคุณเดนนี่โอนิลกับคุณอารันแกรนนะครับผมรวมถึงคุณชัคดิกสันด้วยในช่วงไนท์ฟอลในช่วงอะไรพวกนั้นนะครับถัดมาโอทิสเบิร์กโอทิสเบิร์กนี่คือตัวละครนะฮะของซูเปอร์แมนในปี1987นะครับตัวละครที่เป็นคู่หูของเล็กซ์ลูเทอร์นะครับผมก็คือโอทิสเบิร์กตัวนี้นี่เองนะฮะถัดมาอีกครับ
amusement mind นะครับ amusement mind ก็คือสถานที่ที่โจ๊กเกอร์เนี่ยไปซื้อมาครับในตอน killing joke แล้วกลายมาเป็นฐานเป็นแหล่งซ่องโจรของโจ๊กเกอร์นั่นแหละครับนะครับในเหตุการณ์ killing joke แล้วต่อมาไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนอะไรต่างๆ amusement mind ก็เหมือนจะเป็นสถานที่ที่โจ๊กเกอร์อยู่อาศัยเลยก็ว่าได้นะครับผมคือคุณเห็นโจ๊กเกอร์คุณก็ต้องนึกถึง amusement mind นี่แหละครับ McKean's Iceland นะครับผม McKean's Iceland คือนักวาดการ์ตูนที่ชื่อว่าคุณเดฟ McKean นะครับคุณเดฟ McKean เนี่ยวาดการ์ตูนให้กับBatman นะฮะในตอน Batman Arkham Asylum A Serious How on A Serious Earth นะครับผมซึ่งแต่งโดยคุณกรานต์มอริสันตะกี้นี้ที่แนะนำไปนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แบทแมนเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในอาร์คัมนะหลังจากที่โจ๊กเกอร์เนี่ยจับทุกคนมาเป็นตัวประกันนะครับผมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมอาร์คัมอาไซแลมนะครับแล้วก็คุณเดฟแมคคีนเนี่ยเป็นคนวาดปกแซนแมนนะครับให้กับนิวไกแมนด้วยต่อมาเชลดอนพาร์คนะครับเชลดอนพาร์คคือคุณคนนี้ฮะคุณใส่สูทสีดำเนี่ยครับใส่แว่นก็คือคุณเชลดอนเมเยอร์นะครับผมซึ่งเป็นบรรณาธิการให้แล้วก็เป็นนักวาดภาพคนสำคัญนะในช่วงที่ National Publication เนี่ยก่อตั้งแรกๆ National Publication ก็คือ DC Comic ในปัจจุบันนี้เองครับชไนเดอร์ชไนเดอร์คือเป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากแซ็คชไนเดอร์แล้วก็คุณสกอตชไนเดอร์นะครับคนที่แต่งแบทแมนในช่วง Court of Owls นะครับแล้วก็เขาแต่งแบทแมนเมทัลนะครับโอเคและนั่นก็คือข่าวของโจ๊กเกอร์ในวันนี้นะฮะผมคิดเห็นยังไงอยากดูโจ๊กเกอร์ขนาดไหนก็บอกกันเข้ามาได้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับคลิปใหม่ของเรานะฮะเวลาเราอัพโหลดคลิปใหม่ก็จะสามารถเด้งมาที่มือถือของคุณได้เลยนะครับผม